ระหว่างที่ทานนมตลอดนี่คือจะไม่เป็นประจำเดือนเลยนะคือถ้าเกิดดูดเป็นเรื่องเป็นราวนะคะถ้าดูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยประจำเดือนก็จะมาเอาละครับตอนนี้อีกหนึ่งสายจากทางบ้านก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจุธารัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับคือจะปรึกษาคุณหมอนะคะว่าค่ะตอนนี้อายุ26ปีนะคะค่ะมีบุตรอายุประมาณ2ขวบกว่าแล้วค่ะค่ะแล้วคือประจำเดือนไม่มาเหมือนกับว่าขาดหายไปเลยอะค่ะค่ะแล้วคือมาครั้งล่าสุดนี่เมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาค่ะมาไม่มีมากไหมคะมาเหมือนตามปกติอะค่ะค่ะค่ะคุณจุธารัตน์นี่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนลูกอายุเท่าไหร่คะเลี้ยงตอนนี้ก็ยังด้วยนมแม่อยู่ค่ะน้ำนมยังไหลเยอะอยู่ไหมคะไหลเยอะอยู่ค่ะไหลเยอะค่ะค่ะคือโดยธรรมชาตินะคะทุกครั้งที่มีการดูดนมเต้านมเนี่ยมีการผลิตน้ำนมเนี่ยนะคะคุณจุธารัตน์เชื่อไหมคะว่ารังไข่เนี่ยก็ยังไม่กลับมาทำงานตามปกติเพราะว่าต่อมใต้สมองเนี่ยมันมีโปรแลคตินที่เยอะโปรแลคตินตัวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไข่ของเราไม่มีการตกของไข่เพราะฉะนั้นประจำเดือนก็ยังไม่มาได้คุณจุธารัตน์ตอนนี้น้ำนมเนี่ยเริ่มน้อยลงบ้างไหมคะน้อยลงบ้างค่ะค่ะค่ะแต่ก็ยังเยอะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแล้วจริงๆตั้งอกตั้งใจจะให้ลูกเนี่ยดูดนมจนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่คะน่าจะประมาณ3ขวบ3ขวบเลยใช่ไหมคะเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเลยน้ำนมยังไหลเยอะอยู่เลยเหรอคะยังไหลเยอะค่ะเมื่อไหร่ที่ลูกเนี่ยเลิกดื่มนมจากแม่เนี่ยคุณหมอก็มั่นใจค่ะว่ารังไข่มันก็จะกลับมาทำงานปกติเพราะว่าโปรแลคตินจากต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างนี้คุณจุธารัตน์จะทำยังไงดีคะระหว่างให้นมลูกต่อไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าจะหยุดให้นมลูกค่ะแล้วให้ประจำเดือนมาถ้าคุณจุธารัตน์กังวลใช่ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองหรือเปล่าทำไมประจำเดือนเรายังไม่มาเราจะมีปัญหาอะไรที่ซ่อนเล่นอยู่หรือเปล่ากังวลตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้ากังวลตรงนี้นะคะเราก็มีทางเลือกมีทางพิสูจน์มีทางแก้ไขอะค่ะก็ไปปรึกษาสูติแพทย์นะคะคุณหมอก็จะตรวจภายในอันที่1อันที่2ทำอัลตราซาวด์ค่ะเราจะดูว่าผนังโพรงมดลูกเนี่ยหนาหรือบางนะคะถ้าผนังโพรงมดลูกเนี่ยไม่ได้หนามดลูกไม่ได้มีก้อนอะไรที่ผิดปกติไม่ได้มีเนื้องอกรังไข่ยังไม่เห็นฟองไข่ที่โตๆเลยเห็นฟองไข่เล็กๆอันนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นผลพวงจากที่เรากล่าวไปนะแล้วก็ถ้าจะให้มั่นใจอีกเนี่ยอาจจะเจาะระดับของฮอร์โมนเพื่อที่จะดูว่าโปรแลคตินสูงไหมเอสโตรเจนเป็นอย่างไรถ้าเกิดกระบวนการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นจากตรงนี้นะคะแล้วเราบอกว่าเรายังพอใจที่จะให้ลูกเนี่ยดูดนมจนกระทั่งถึง3ขวบเนี่ยคำตอบก็คือยังไม่เป็นไรแต่คุณหมอก็ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งคะเพราะผู้หญิงเรามันก็ต้องมีประจำเดือนการที่ขาดหายไป 2-3 ปีเนี่ยมันเยอะไปพอมันเยอะไปปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาว่าเราจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางในอนาคตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าลูกดูดนมแม่เนี่ยสักปีหนึ่งหรือปีกว่าเนี่ยมันนี่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกระดูกบ้างค่ะยังไงสบายใจได้นะคะค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอดีเลยค่ะครับครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระหว่างที่ทานนมตลอดนี่คือจะไม่เป็นประจำเดือนเลยนะคือถ้าเกิดดูดเป็นเรื่องเป็นราวนะคะถ้าดูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยประจำเดือนก็จะมาการที่ประจำเดือนเนี่ยไม่มาเนี่ยแล้วโปรแลคตินสูงเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นต้นต่อจากการดูดนมแม่อย่างเดียว บางครั้งเนี่ยเนื้องอกต่อมใต้สมองบางอย่างนะคะหรือก้านสมองที่ต่อมพิตูตารีที่มีการอักเสบเนี่ย มันก็ทำให้โปรแลคตินสูงได้ แต่ส่วนนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันมักจะไม่เคยเกิดขึ้นกับคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ว่าเราถ้าถามว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมร่วมกันเผอิญโชคไม่ดีเป็นด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีโอกาสแต่มันน้อยอะค่ะ